ค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนะคะกับดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้มจากอ่างทองนิวส์ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ตรงกับวันพุธที่11มกราคมพุทธศักราช2566นะคะเรามาบันทึกเทปนอกสถานที่กันที่หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญค่ะบรรยากาศในวันนี้นั้นคึกคักมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องกิจกรรมจิตอาสาหน่วยงานที่เราจะมาคุยกันและแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักเปิดปี2566นี้มีชื่อว่าเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองค่ะเราจะมาคุยกับท่านนายกคนปัจจุบันนะคะเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานกาชาดเหล่าจังหวัดอ่างทองและกิจกรรมเด่นๆที่เกิดขึ้นต้อนรับและสวัสดีค่ะนาวาเอกหญิงอินทิราตั้นเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะต้องถามนะคะว่าภารกิจของคำว่ากาชาดจังหวัดนั้นคืออะไรคะภารกิจของกาชาดจังหวัดก็คือเล่าถึงความเป็นมาก่อนมาอยู่จังหวัดนี้เลยนะคะก็คือเดิมเนี่ยเป็นนายกเหล่ากาชาดครั้งแรกที่ท่านผู้ว่าเป็นเนี่ยก็จังหวัดพิจิตรตอนนั้นเราก็เอารถจักษุสัญญกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตอนนั้นเราก็ผ่าตาพระไปได้หลายรูปอะค่ะแล้วเราก็ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ก็ไปลงเยี่ยมแต่ละอำเภอแล้วก็มีสร้างบ้านผู้ยากไร้แล้วก็เวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างวาตภัยอุทกภัยเราก็ลงไปเยี่ยมอะค่ะพร้อมกับท่านผู้ว่านะคะพอเราย้ายมาชัยนาทก็เช่นเดียวกันเราก็ได้รับความอนุเคราะห์อันนี้คือท่านคุณหมอนะคะก็คุณหมอนำทีมก็คือท่านแพทย์หญิงอุไรวันติงนังวัฒนะท่านก็เมตตาก็มาลงที่ชัยนาทให้สองโครงการก็คือผ่าตัดพระทั้งจังหวัดคือเราให้ตรวจหมดนะคะว่าคนไหนพระองค์ไหนมีปัญหาก็เข้ามาดูแลรักษาให้ก็คือมีต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกแล้วก็เราจะมีอีกโครงการคือผู้ยากไร้คือที่ชัยนาทเนี่ยผู้ยากไร้ที่มีปัญหาทางสายตาเยอะมากค่ะอย่างคุณตาคุณยายอยู่คนเดียวหรือว่าคุณตาคุณยายไม่มีลูกหลานดูแลเราก็ลงพื้นที่เยี่ยมเราก็จะเอามาเข้ามาร่วมในโครงการเราก็ช่วยไปได้เยอะมากแล้วก็คุณหมอเนี่ยเก่งมากค่ะก็คือสามารถช่วยไปโอ้ได้หลายร้อยคนเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับตาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องดวงตาค่ะแล้วเราก็พออยู่ชัยนาทเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ช่วยเหลือเวลาเกิดประสบภัยต่างๆอย่างวัตภัยอุทกภัยหรือภัยต่างๆหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ลงไปเยี่ยมมีแพมเพิร์สไปมอบให้อะไรเงี้ยค่ะพอมาถึงตรงนี้เรามาย้ายมาอยู่จังหวัดอ่างทองใช่ไหมคะคือลงมาวันแรกเนี่ยอ่างทองน้ำท่วมเลยค่ะอ่างทองน้ำท่วมคือท่านผู้ว่าเป็นคนที่ขยันและชอบทำงานมากนะคะพอลงปุ๊บตอนเช้าพอหลุดพอรถเคลื่อนออกจากชัยนาทแล้วเนี่ยคนจะโทรหาท่านผู้ว่าว่าตอนนี้น้ำถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยท่านผู้ว่าก็ทำงานเลยค่ะก็คือพอนั้นก็เริ่มทำงานว่าต้องบริหารตรงนี้คือผู้ว่าค่อนข้างจะเก่งเรื่องน้ำเพราะว่าท่านเคยอยู่เป็นนายอำเภออยู่ที่พิจิตรตอนนั้นน้ำท่วมปี54โอ้ท่านก็บริหารดีมากเอาของถุงยังชีพไปเยี่ยมคือท่านลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็ทั้งวันเลยทีนี้ท่านก็มีประสบการณ์เรื่องน้ำท่านจะรู้จักระบบน้ำของแต่ละจังหวัดคือท่านอยู่มาหลายจังหวัดแล้วทั้งสิงห์บุรีทั้งพิษณุโลกตอนที่เป็นปลัดเป็นรองผู้ว่าก็เป็นอะไรฮะท่านก็เลยรู้โครงสร้างของน้ำพอมาถึงตอนนี้ท่านปีสุดท้ายปีเกษียณท่านก็ทราบโครงสร้างของน้ำหมดทีนี้พอมาอยู่อ่างทองท่านก็รู้ว่าจะช่วยกั้นตรงนี้นะช่วยดูตรงนี้ช่วยนั่นตรงนั้นพอมาตอนเช้าตอนบ่ายท่านก็ลงพื้นที่เลยแล้วก็ชวนนายกเหล่ากาชาดไปแจกของก็คือสิ่งแรกที่ประชาชนเดือดร้อนก็คือพอน้ำท่วมต้องการกำลังใจผู้ว่าก็บอกว่าเราต้องไปดูแลให้กำลังใจเขาว่าเรามาดูแลนะมีข้าวมีอาหารทานไหมอย่างน้อยเราเอาถุงยังชีพของสภากาชาดไทยคือสามารถจะกดแอปแล้วก็ทางสภากาชาดก็จะอุดหนุนเราโดยให้ถุงยังชีพมาให้ซึ่งจะมีข้าวสารอาหารแห้งอะไรไฟฉายอะไรพร้อมสำหรับน้ำท่วมแล้วออกมาไม่ได้คือบ้านไหนที่น้ำท่วมออกมาไม่ได้เราก็นั่งเรือเข้าไปแจกส่วนใหญ่จะเป็นท่านผู้ว่าเข้าไปถ้าลึกหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรสภากาชาดทองกาชาดเราก็จะไปช่วยด้วยเอาถุงไปช่วยด้วยประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอคือโครงการที่คิดจะทำในจังหวัดในปีนี้นะคะของอ่างทองนะคะคือนอกจากอันนี้คือที่มาอยู่ในตรงสถานที่นี้นะคะ
ก็คือเป็นโครงการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กในชนบทก็คืออันนี้เป็นโครงการที่ตั้งแผนไว้ตั้งแต่จังหวัดพิจิตรแล้วแต่ช่วงนั้นโควิดสถานการณ์โควิดมันระบาดเราทำให้เราเอารถคือโครงการนี้ไปลงที่พิจิตรไม่ได้พอต่อมาชัยนาทเราก็จะเอาไปลงที่ชัยนาทอีกตอนนี้เด็กก็เพิ่งได้รับวัคซีนเด็กเพิ่งได้รับวัคซีนก็เอาไปลงไม่ได้ก็คือว่าคือเราไม่อยากคือเราไปทำโครงการที่ไหนเราไม่อยากให้เด็กเดือดร้อนแบบเป็นการติดต่อโรคหรืออะไรใช่ไหมก็เลยสัญญากับคุณหมอว่าคุณหมอเดี๋ยวมาลงให้นะอะไรเงี้ยเอ้าคำสั่งย้ายมาจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองโชคดีโชคดีก็คือโชคดีก็คือว่าได้เราติดต่อคุณหมอนะฮะก็คือคุณหมอสัญญาแล้วว่าก่อนเกษียณจะมาลงให้แน่นอนก็เลยบอกว่าเอางั้นปีนี้ปีสุดท้ายแล้วนะคะคุณหมอขอนะคะแล้วคุณหมอก็มาลงให้คือคุณหมอก็เป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วค่ะทีนี้ปีนี้ที่มาอยู่ที่อ่างทองก็มีหลายโครงการที่มาลงเพราะความที่เราได้ประสบการณ์จาก2จังหวัดมาแล้วใช่มั้ยคะปีสุดท้ายนี่ก็ตั้งใจกับท่านผู้ว่าว่าจะทําบุญให้ได้เยอะที่สุดก็คือโครงการแรกที่เราเอามาก็คือโครงการนี้ก็คือโครงการตัดแว่นให้เด็กในชนบทซึ่งไปสัมภาษณ์เด็กแล้วเด็กดีใจมากเพราะว่าเด็กบางคนไม่ทราบว่าตัวเองสายตาไม่ดีคือท่านผู้ว่าสั่งการไปที่ทางอำเภอแต่ละอำเภอว่าถามคุณหมอก่อนว่าคุณหมอมีกำลังที่จะตัดแว่นตาให้เด็กเท่าไหร่คุณหมอบอกไม่อั้นเพราะว่าคุณหมอตั้งใจมาทำให้อยู่แล้วตอนนี้เราก็เลยว่าให้ทางในอำเภอเนี่ยประสานรพสตของแต่ละตำบลเลยให้ไปเกณฑ์ดูทุกโรงเรียนในจังหวัดอ่างทองเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่เอาหมดก็คือให้ไปตรวจหมดเลยทีนี้เราเป็นการกวาดทั้งจังหวัดเลยนะคะก็คือเด็กคนไหนที่มีสายตาผิดปกติเนี่ยให้เอามาให้หมดแต่ทีนี้พอผลสรุปออกมาแต่ละอำเภอก็ได้ประมาณ 1,500 กว่าคนที่มีปัญหาทางด้านสายตาทั้งจังหวัดเลยค่ะทั้งจังหวัดเราก็บอกว่าอันนี้ฟรีนะมาจากสภากาชาดไทยนะคุณครูรบกวนคุณครูพาเด็กๆมาหน่อยนะคะเราก็เลยมาดูว่าพอเราได้เป้าหมายว่า 1,500 คนเราก็มาดูว่าแต่ละอำเภอเนี่ยมีเด็กเท่าไหร่ดูว่าอ้อโรงเรียนสตรีอ่างทองเยอะโรงเรียนอบว.เยอะเราก็จะเอารถไปที่นั่นเลยเพื่อให้เด็กไม่ต้องเคลื่อนที่มาเพราะว่ามันจะลำบากแล้วก็เอาเด็กที่โรงเรียนน้อยเนี่ยเอามาทำอย่างอบว.ก็1วันวันที่9แล้ววันที่10ก็สตรีอ่างทองเพราะเด็กสตรีอ่างทองเป็นสายตาเยอะเป็นแบบว่าเหมือนสายตาสั้นสายตายาวเยอะแล้วก็มาลงที่วิเศษไซชานเพราะว่าแต่ละโรงเรียนมีหลายโรงเรียนที่เป็นและจำนวนเด็กประมาณ300กว่าคนทีนี้เราก็ดูว่าโพทองก็เด็กเยอะก็ไปลงโพทองแล้วเอาอำเภอใกล้ๆที่มีปัญหาอำเภอ3โก้หรืออะไรจำไม่ได้ก็คือเอามารวมไว้ที่อำเภอโพทองและอำเภอสุดท้ายก็คือเพราะคุณหมอจะต้องกลับกรุงเทพแล้วเราก็ดูว่าป่าโมกมีประมาณ170กว่าคนคุณหมอได้ครึ่งวันเผื่อคุณหมอกลับเข้ากรุงเทพจะได้ไม่มืดมากก็เลยเอาป่าโมกเป็นอำเภอสุดท้ายก็เลยได้มาว่าเป็น5วันค่ะประมาณนี้แล้วก็ค่ะแล้วก็จะมีโครงการอื่นๆที่เราจะเอามาอีกก็คือพอหมดอันนี้ใช่มั้ยคะ9ถึง13เป็นโครงการตัดแว่นตาให้เด็กใช่มั้ยคะคุณหมออุไรวันนี่ก็จะมาให้อีกโครงการนึงก็คือโครงการผ่าตาพระผ่าตาพระคือเป็นรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็คือเป็นรถแบบเหมือนรถอะไรรถตู้ใหญ่รถอะไรเขาเรียกรถบรรทุกใหญ่ๆนะและเนี่ยนั้นจะเป็นห้องผ่าตัดเลยค่ะแล้วก็จะมาดรอปไว้ที่เป็นเหมือนห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ใช่อ๋อค่ะมาไว้ที่วัดอ่างทองวรวิหารค่ะอันนี้ก็ไปทาบทามท่านรองเจ้าคณะจังหวัดไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มคุณหมอมาวันที่29เอาของมาลงก่อนคือเอามาติดตั้งมีรถไฟฟ้ามาติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยเอาเครื่องมือแพทย์ลงเรียบร้อยก็จะเริ่มผ่าตาคือนัดคนไข้มาทั้งหมดซึ่งเราก็ทำเหมือนเดิมให้ท่านนายอำเภอแจ้งให้รพสต.ไปวัดสายตาพระทั้งจังหวัดอีกเช่นกันว่าพระภิกษุองค์ใดสายตาไม่ดีสายตาฟ้าฟางหรืออะไรเงี้ยเราก็เอามาหมดยอดทั้งหมดประมาณ350กว่าองค์แล้วก็เราก็พอดีพอมีนโยบายว่าจะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้มันมีทุนของมูลนิธิอะไรร่วมจิตน้อมเก้าเราก็ไปสำรวจอ้าวมีคนยากไร้ซึ่งคุณตาคุณยายอยู่คนเดียว
เราก็เอามาร่วมด้วยประมาณ50กว่ารายเพราะฉะนั้นครั้งนี้คุณหมอก็ต้องทำงานหนักนิดนึงพอได้ประมาณ400กว่ารายที่จะต้องมาค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ยากไร้กับพระภิกษุสงฆ์คือที่เน้นพระภิกษุสงฆ์เพราะว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนทั่วไปใช่มั้ยคะท่านจะได้สวดมนต์หรือว่าไปอะไรอะคะให้แสดงธรรมให้ชาวบ้านได้อย่างสบายใจแบบว่าตามองเห็นชัดเจนไปบิณฑบาตได้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของโครงการว่าเราทำไมถึงเน้นพระก่อนเน้นพระนะคะค่ะก็ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราได้ฟังนะคะคือท่านนายกเหล่ากาชาดนั้นท่านพูดถึงวันนี้พูดถึง2โครงการใหญ่ๆนะคะที่จัดขึ้นในอ่างทองนั้นตอนที่ท่านย้ายเข้ามาในจังหวัดอ่างทองนั้นคือย้ายเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะค่ะตุลาคมตุลาพฤศจิกาธันวานั้นเป็นช่วงที่จังหวัดอ่างทองนั้นน้ำท่วมตั้งแต่กันยานะคะใช่ค่ะก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูซึ่งกลับเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นหลักนะคะก็อย่างที่ท่านนายกกล่าวนะคะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรังสรรค์ตันเจริญนั้นท่านมีความชำนาญในเรื่องของการแก้ปัญหาด้านน้ำอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ทำให้บรรยากาศหรือการแก้ไขช่วยเหลือภาวะน้ำท่วมนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะแต่ภารกิจของเหล่ากาชาดนั้นอย่างที่ท่านนายกกล่าวก็คือหนึ่งเนี่ยเน้นจากการสืบเนื่องนะคะมาจากในเรื่องของโครงการรักษาตาตั้งแต่พิจิตรและชัยนาทดังนั้นจึงมีโครงการในวันนี้ที่เรานั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ละค่ะซึ่งท่านผู้ชมคงเห็นภาพอินเสิร์ตนะคะว่านักเรียนเป็นร้อยๆคนเลยนะคะจากตัวเลขในแต่ละวันจากตัวเลขทั้งหมดที่ท่านกล่าวมาคือ 1,500 คนนะคะของเด็ก 1,500 กว่ากับคนจำไม่ได้ว่าเศษเท่าไหร่ค่ะที่ได้ผ่านการสำรวจจากทุกอำเภอจังหวัดอ่างทองเรามี7อำเภอนะคะซึ่งกระบวนการในการทำงานนั้นเป็นเรื่องของการลงพื้นที่แบบปูพรมนะคะเรียกได้ว่าเด็กๆในแต่ละโรงเรียนที่มาแต่ละคนนั้นถูกการคัดและในการพิจารณากรองจากโรงเรียนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญที่อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดใช่ค่ะต้องเรียนถามท่านนะคะว่าเด็กกำลังตัดนี้ก็คือสรุปว่าโครงการนี้เป็นโครงการของสภากาชาดไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะของสภากาชาดไทยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณคือของสภากาชาดไทยก็ออกให้เราหมดเลยอย่างเงี้ยคืองบในการตัดแว่นนะคะเป็นงบของสภากาชาดไทยค่ะแต่อาหารที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นงบของเหล่ากาชาดจังหวัดค่ะ อาหารที่เลี้ยงเด็กแต่ละวันเป็นอาหารกลางวันอาหารเบรกกลางวันอาหารเบรกหรือขนมแจกเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยน้ำเนิ้มก็มีบางส่วนที่ได้รับบริจาคมาได้รับบริจาคมานะคะใช่ในส่วนของตัวที่เป็นนักเรียนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสายตาสั้นหรือสายตายาวคะสั้นค่ะเด็กจะเป็นสายตาสั้นนะคะเด็กบางคนไม่ทราบว่าตัวเองสายตาผิดปกติคือเราเข้าไปตรวจไปวัดแล้วบอกว่าหนูมีแว่นหรือยังคะบอกว่าไม่มีบอกว่าอ้าวหนูไม่มีแล้วหนูมองกระดานไม่ชัดบอกหนูไม่ได้เคยไปหาหมอเลยเหรอบอกว่าไม่เคยเขาก็เลยแบบว่าวันนี้เขาได้รับแว่นไปเขาบอกโอ้เห็นชัดขึ้นดีใจหมายความว่าวันนี้เนี่ยพอเราลงพื้นที่ในการตรวจอย่างคุณหมอกำลังตรวจอยู่เนี่ยตัดแว่นได้เลยเหรอคะได้เลยค่ะรอรับได้เลยค่ะวันนี้เราวันนั้นคือรถอ๋อเสร็จแล้วก็รับแว่นกลับไปเลยใช่ค่ะโอ้สาธุจริงๆค่ะแล้วก็มีเลือกกรอบให้ได้ด้วยค่ะเลือกเลยนะคะเลือกกรอบแว่นกรอบแว่นบางคนชอบสีชมพูสีฟ้าสีอะไรก็ให้เด็กจะได้กล้าใส่คุณหมอเขาบอกว่าเหมือนประสบการณ์ในการตัดแว่นมาเรามีกรอบฟิกแค่สีดำอย่างเงี้ยคือเด็กได้ไปเด็กไม่ใส่ไว้ด้วยเนาะพออันนี้มีเด็กสีมุ้งมิ้งหน่อยมุ้งมิ้งนะคะเด็กก็จะชอบเขาก็ยิ้มกลับไปส่วนใหญ่แล้วจากตัวเลข 1,500 กว่าคนเนี้ยค่ะเป็นเด็กระดับประถมหรือระดับมัธยมค่ะท่านอ๋อเด็กในจังหวัดที่ผ่านมาจะเป็นเด็กโตนะคะแต่พอมาที่อำเภอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กค่ะเด็กโตจะเยอะกว่าเด็กเล็กใส่ตาสั้นแล้วเนาะเดี๋ยวนี้อ๋อเพจที่เอามาเพราะว่าอย่างนี้ด้วยโควิดช่วงโควิดเนี่ยสายตาเด็กเนี่ยจะดูเขาเรียกอะไรคะเหมือนเขาไม่ได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเขาจะต้องดูผ่านมือถือทีนี้ทำให้เด็กเนี่ยคุยกับท่านผู้ว่านะก็คือว่าเด็กน่าจะมีสายตาผิดปกติกันเยอะก็เลยว่าเราปูพรมดีกว่าปูพรมเพื่อเด็กคือเด็กคืออนาคตของชาตินะคะเราก็อยากให้เด็กเนี่ยอ่านออกเขียนได้ก็คือเคยถามคุณครูว่าเด็กมีปัญหาสายตามีผลต่อการเรียนไหมเขาบอกมีเพราะว่า
มีเด็กอยู่คนนึงเรียนเก่งแต่พอสายตาเขาสั้นมองกระดานไม่ชัดไม่มีอ่านหนังสือไม่ชัดเจนทำให้เกรดเขาตกลงอะไรเงี้ยเราก็ว่าเออเราสมควรเอาโครงการนี้มามากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสัมภาษณ์เด็กๆผู้ว่าท่านก็ชื่นใจว่าเด็กๆชอบเด็กๆถามว่าโครงการนี้มาอย่างไรบอกเออเราก็ลืมประชาสัมพันธ์ว่าที่มาที่ไปของโครงการว่ามาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็บอกว่าเออดีมากเลยนะขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่านี่ก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่นะคะเป็นระดับใหญ่จริงๆนะคะพันกว่าคนเกือบ 2,000 คนเนี่ยซึ่งในส่วนของกาชาดจังหวัดอ่างทองนั้นได้ช่วยเรื่องของสายตาเด็กนะคะก็ในส่วนหนึ่งและโครงการที่2ที่ท่านนายกกล่าวไปก็คือการผ่าตัดสายตาพระภิกษุนะคะกับผู้ยากไร้ซึ่งจะเริ่มในวันที่29มกราคมนะคะถามว่าวันนี้ก็ในการคัดกรองคัดยังไงคะเรียบร้อยแล้วค่ะคัดกรองเรียบร้อยโดยให้เช่นเดียวกับโครงการตัดแว่นตาให้เด็กนะคะก็คือให้ละครสตอเนี่ยไปแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเนี่ยไปหาพระที่วัดแล้วไปคัดกรองพระที่มีปัญหาทางด้านสายตาและยินยอมต้องยินยอมด้วยนะคะให้เราตรวจรักษาก็นิมนต์มาที่วัดอ่างทองวรวิหารวันที่30อะค่ะการผ่าตัดนั้นคือเป็นสายตาคือเป็นต้อหรือเป็นอะไรคะส่วนใหญ่จะเป็นต้อเนื้อกับต้อกระจกอะค่ะเป็นต้อเนื้อกับต้อกระจกแต่คือความที่คุณหมอเชี่ยวชาญมากจะผ่าได้วันละหลายคนอยู่ค่ะผ่าเสร็จในวันนั้นเลยเหรอคะคือวันแรกในรถวันแรกเนี่ย400คนเนี่ยคุณหมอจะตรวจก่อนคุณหมอจะตรวจแล้วจะแยกถ้าต้อเนื้อเนี่ยคุณหมอจะลอกตอนบ่ายเลยเพราะต้อเนื้อจะง่ายกว่าแต่พอต้อกระจกเนี่ยคุณหมอจะได้ประมาณวันละ40คุณหมอก็จะนัดว่า20เช้า20บ่าย20อะไรแบบนี้ค่ะจากประสบการณ์เพราะทำมา2จังหวัดแล้วคุณหมอจะเชี่ยวชาญแต่คุณหมอจะแบบจะเพียมากเหมือนแบบจะหมดแรงสงสารคุณหมอพอเดินลงมาก็แบบเหมือนแบบเออไม่ไหวแล้วคุณหมอมีหมอกี่คนคะที่เข้ามาคนเดียวค่ะคนอ๋อหมอท่านนั้นเป็นพยาบาลแต่ทุกคนมีความสามารถหมดเลยนะคะคือคนสามารถที่จะอบผ้าอบเครื่องมือแพทย์จะมีตู้อบมีอะไรมาพร้อมทำความสะอาดคือเบ็ดเสร็จเลยคือพนักงานขับรถก็สามารถอบผ้าได้ค่ะคือเก่งทุกคนค่ะปัญหาสายตาในเด็กเนี่ยนะคะเป็นถามว่าเป็นปัญหาที่สำคัญไหมก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเพราะว่าเด็กวัยเรียนเนี่ยการมองเห็นการมองเห็นที่ดีการทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะรับรู้สามารถที่จะเรียนหนังสือนะคะได้ดีกว่าแม้สติปัญญาดีแต่ถ้ามองเห็นไม่ดีการรับรู้ก็ย่อมไม่ดีเพราะฉะนั้นเด็กที่มีปัญหาสายตาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีแว่นสายตาที่ตรงกับสายตาเพื่อให้เขาสามารถที่จะมองเห็นได้เป็นปกติจะได้ไปเรียนหนังสือนะคะจะได้ไปใช้สายตาได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กสามารถที่จะมีโครงการที่จะมาให้แว่นเขานะคะให้แว่นที่ถูกต้องกับสายตาจึงมีประโยชน์โครงการนี้จึงมีประโยชน์สำหรับเด็กๆนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาตินะคะเพราะตัวเด็กเองเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เด็กไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีปัญหาสายตาเพราะเขามองมัวมาอย่างนั้นอยู่แล้วนั้นการดูแลของผู้ปกครองการใส่ใจของผู้ปกครองหรือความใส่ใจของคุณครูที่จะสังเกตลูกศิษย์ของตัวเองว่าเอ๊ะเขามองเห็นไหมเขาต้องหยีตาไหมหรือเขาต้องวิ่งไปดูที่กระดานหรือคนนี้ไม่สนใจเรียนแต่จริงๆเขามองไม่เห็นตรงนี้เป็นความสำคัญของครูของผู้ปกครองนะคะที่จะดูว่าลูกศิษย์ของตัวเองลูกหลานของตัวเองมีปัญหาสายตาไหมแล้วการที่เขาใส่แว่นเนี่ยไม่ใช่ว่าแว่นอันเดียวอันนี้จะใช้ได้ไปตลอดช่วงอายุของเขาคือการเจริญเติบโตของเขาเพราะเด็กกำลังโตสายตาต้องเปลี่ยนระยะเวลา 1-2 ปีเด็กจะต้องได้รับการเปลี่ยนแว่นเพราะนั้นขอให้คุณครูหรือผู้ปกครองเนี่ยใส่ใจลูกหลานด้วยนะคะถ้าหากว่าเขามีแว่นที่ดีนะคะการมองเห็นที่ดีคุณภาพชีวิตการเรียนของเขาก็จะดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีปกรณ์กันทองมาจากโรงเรียนอมราวิทยาภูมิในการมาตัดแว่นครั้งนี้ผมรู้สึกโอเคมากๆเพราะว่าตอนแรกผมไม่มีแว่นใส่แล้วก็สายตาสั้นแล้วก็ผมจะเอาแว่นอันเนี้ยไปใช้อย่างอื่นครับครับคือฟังดูแล้วโครงการของท่านนายกมาแต่ละโครงการนั้นก็เป็นโครงการใหญ่ๆนะคะแล้วก็พูดถึงคนได้ทั้งจังหวัดทีมงานเข้มแข็งไหมคะทีมงานของเรากาชาดทีมงานเข้มแข็งค่ะโอ้ป้าน่ารักมากถึงแม้บางท่านสูงวัยนะคะแต่ท่านก็มีใจมุ่งมั่นก็มาช่วยกันมาอะไรเงี้ยค่ะก็น่ารักค่ะไปไหนก็ลงไปด้วยกันอย่างน้ำท่วมเนี่ยตรงไหนที่รถเล็กผ่านไม่ได้ปีนรถบรรทุกก็เลยค่ะแบบขนาดสูงวัยบอก
คุณป้าไวเหรอคะอะไรเงี้ย70ป้าอยากไปดูเขาหน่อยอะไรเงี้ยก็ปีนขึ้นไปช่วยกันแจกอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักทุกคนเลยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วงานของกาชาดจังหวัดนั้นก็จะเดินคู่ไปกับในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดในส่วนของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่าวันนี้นะคะเราขอปรบมือค่ะในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆในจังหวัดอ่างทองนะคะเรียนถามต่อเลยนะคะว่ากิจกรรมนอกจากที่ว่าเราจะกำหนดผ่าตัดตาแล้วในช่วงถึงปลายปีงบประมาณ2566นั้นคิดว่าจะมีอะไรใหญ่ๆอีกไหมคะคือที่ทำมา2จังหวัดนะคะเราก็จะทำเหมือนกันจังหวัดนี้ก็คือเราจะซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ค่ะโดยเราจะลงงบไปตอนนี้ก็คือตอนนี้เรากำลังจะมีสลากกาชาดนะคะก็เชิญชวนช่วยอะไรล่ะกาชาดช่วยเราเราช่วยกาชาดก็จะมีขายสลากจัดงานเมื่อไหร่นะคะงานกาชาดปีนี้กำหนดไว้ยังคะงานกาชาดน่าจะไม่มีจะขายสลากอย่างเดียวอ๋อค่ะแล้วก็จะมีวันรวมน้ำใจก็เชิญชวนบริจาคได้ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันยังไม่ได้กำหนดวันนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะเอาเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยมาคำนวณว่าคือเราจะทุ่มเงินทั้งหมดเลยเพื่อชาวจังหวัดอ่างทองทั้งหมดก็คือ1ที่จะทำก็คือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้2ลงเยี่ยมเวลาเกิดวาตภัยหรือภัยต่างๆนะคะ3ก็คือเราจะช่วยลงเยี่ยมตามแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเนี่ยอย่างน้อยตำบลละ 2-3 รายแต่ทุกตำบลก็คือไปดูว่าอันไหนที่ยากไร้ที่สุดให้ทางอำเภอคัดมาแล้วเราจะลงไปเยี่ยมเราก็จะมีถุงยังชีพไปเยี่ยมแล้วก็เชิญพม.เชิญพัฒนาชุมชนลงไปดูว่าบ้านนี้คนปลูกผักเพิ่มไหมจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายก็ให้เขามาแนะนำการปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็คือถ้าบ้านไหนแบบควรซ่อมหลังคารั่วหลังคาเราก็จะจดไว้แล้วก็จะลงไปซ่อมให้แต่เท่าที่ผ่านมานี่ก็ลงไปเยี่ยมได้หลายบ้านเหมือนกันแล้วประการที่3ก็คือเราจะมีโครงการตัดแว่นตาผู้ยากไร้อีกโครงการนึงแต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อคุณหมออยู่ค่ะคุณหมอยังไม่กำหนดมาว่าจะลงมาเมื่อไหร่แต่คุณหมอบอกว่าจะลงมาให้แต่ก็ยังรายละเอียดยังไม่แน่ชัดนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าจะติดต่อข้อมูลหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการต่างๆของกาชาดจังหวัดอ่างทองติดต่อได้ที่ไหนคะได้เฟซบุ๊กของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้เลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาสร้างประโยชน์ในโครงการของคำว่าโครงการรถปัดแว่นนะคะสายตาเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยนะคะในส่วนตรงที่ว่ากิจกรรมของสภากาชาดไทยนั้นก็คือในเรื่องของการให้จิตอาสาในภาพรวมใช่ค่ะแต่กาชาดจังหวัดอ่างทองนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากบอกว่าเพื่อคนจังหวัดอ่างทองใช่ค่ะสุดท้ายค่ะท่านอยากฝากอะไรถึงคนจังหวัดอ่างทองด้วยคะก็สุดท้ายก็คือถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรต้องการให้กาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองช่วยก็ติดต่อมาได้ค่ะติดต่อมาขอความช่วยเหลือได้ค่ะในกรณีผู้ยากไร้เจอผู้ยากไร้หรือมีปัญหาด้านยังไงจะบอกไม่ถูกก็คือต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาที่สำนักงานเหล่ากาชาดได้ค่ะค่ะต้องบอกว่าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนั้นอยู่ตรงก่อนทางเข้าวัดอ่างทองใช่ค่ะอยู่ซ้ายมือนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำที่นั่นอยู่ก็สามารถที่จะไปบอกกล่าวเล่าสู่ในเรื่องของความช่วยเหลือแต่ก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ให้ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าการช่วยเหลือนั้นก็มีกรอบอยู่นะคะว่าจะช่วยอย่างไรให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแท้นี้ก็คือเป็นรายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนะคะซึ่งในส่วนหนึ่งแล้วต้องบอกว่าเราจะนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์ภาพรวมที่เรียกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทองนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราช่วยกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทุกหน่วยงานค่ะอ่างทองนิวส์นั้นยินดีที่จะออกอากาศและร่วมถ่ายทำให้นะคะวันนี้ค่ะดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์นะคะอาจารย์ปุ้มจากอ่างทองนิวส์นะคะท่านนาวาเอกหญิงนะคะอินทิราตันเจริญนะคะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ